วัสดีครับทุกท่านครับมาพบกันอีกแล้วนะครับที่ไร่วิบูลเพ็งและก็ในห้องสร้างโอกาสทีวีซึ่งเราจะมาพบกันแบบนี้นะเกือบทุกวันในช่วงนี้นะผมได้ทำคลิปบ่อยมากขึ้นเพราะว่ามีข้อมูลนะครับได้ทำไปก็ต่อยอดก็คิดต่อนะครับมีเรื่องดีๆที่เอามาพูดคุยกับเพื่อนๆกับผู้ชมทุกท่านนะฮะต่อเนื่องเลยตอนนี้ตามกฎหมายนะฮะประมวลกฎหมายป่าไม้นะฮะเรียกว่าพ.ร.บ.ป่าไม้นะครับปี2584แล้วแก้ไขล่าสุดก็คือปี62นี้นะครับมาตรา7ก็มีการปลดล็อกให้เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกและโค่นต้นไม้ได้ในที่มีเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดินก็ถือว่าเป็นการเปิดช่องเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิในการประกอบอาชีพมากขึ้นนะครับมีโอกาสมากขึ้นซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแต่เดิมนั้นนะโอกาสเรื่องการปลูกต้นไม้แล้วโค่นได้เองเนี่ยยากมากๆนั่นคือสิ่งที่เรามองย้อนกลับไปปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ประชาชนขาดโอกาสมีฐานะความเป็นอยู่ที่อาจจะต้องถือว่าอยู่ในขั้นยากจนหรือมีรายได้ไม่พอใช้นะครับความเป็นอยู่ที่ไม่ดีสุดท้ายฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประชาชนจะไปปลูกข้าวทำไร่ทำอะไรต่างๆปลูกพืชที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการปลูกไม้ยืนต้นสุดท้ายที่นาหรือที่ดินก็จะเป็นกลายเป็นที่นาเหี้ยนเตียนไปหมดแล้วนะครับทำไร่ทำนาเมื่อก่อนที่เป็นแปลงนาหรือทำสวนทำอะไรต่างๆทำไร่ต่างๆนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เป็นป่าเก่ามีต้นไม้ดั้งเดิมอยู่แล้วแต่ด้วยความที่แนวคิดของการออกกฎหมายเรื่องป่าไม้มีแนวคิดที่จำกัดนะฮะกลัวประชาชนเนี่ยไปตัดโค่นต้นไม้ในป่าแล้วก็คือมาออกกฎหมายกันไว้มากเกินไปจนในที่สุดก็คือประชาชนก็ไม่ปลูกต้นไม้แถมหนำซ้ำนะครับการควบคุมรักษาป่าก็ใช่ว่าดีนะก็ล่อยหลอลงไปเหมือนกันเอาไม่อยู่นะครับเนื่องจากแนวคิดครับเนื่องจากทัศนคติในการบริหารประเทศนะฮะเป็นในเชิงลบเพราะนั้นสิ่งที่เราเคยได้ยินอยู่เสมอนะครับเรื่องว่าการจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างนะมันต้องมาจากทัศนคติเชิงบวกหรือความคิดในแง่บวกนะครับการที่เรามองอะไรก็ตามถ้าเรามองเป็นเชิงลบนะครับทุกอย่างมันจะเป็นลบหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรามองทุกอย่างเนี่ยนะครับเป็นเชิงบวกมองเป็นเชิงของได้โอกาสมองเห็นเป็นโอกาสนะฮะมันจะเกิดสิ่งต่างๆขึ้นมาอีกมากมายเสียดายครับเสียดายมากๆประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายทางชีวภาพบรรยากาศหรืออากาศสภาพภูมิประเทศต่างๆเนี่ยนะพร้อมเหมาะสมมากเกี่ยวเรื่องของการปลูกต้นไม้ไม้ยืนต้นจริงๆแล้วประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศที่รวยมากๆนะแค่ขุดหลุมปลูกต้นไม้นะปลูกต้นไม้ใครปลูกต้นไม้แล้วไม่รอดเนี่ยยากมากนะที่มันจะไม่รอดนะครับมันมีแต่เกิดขึ้นเองด้วยซ้ำไปต้นไม้มันจะขึ้นง่ายมากโดยเฉพาะพูดถึงไม้ยืนต้นไม้ป่าต่างๆเนี่ยนะมันไม่ยากเลยในการปลูกต้นไม้พวกนี้มันจะเกิดขึ้นง่ายมากๆนะครับแต่ด้วยความมุมมองของผู้บริหารนะครับรุ่นเก่าๆอาจจะมองในเชิงลบมองเพื่อจำกัดนะครับมองเห็นในเรื่องของแต่เชิงที่ว่ามันจะเป็นปัญหาในอนาคตลืมคิดไปว่าถ้าเขามองในเชิงบวกปล่อยให้ประชาชนปลูกและโค่นต้นไม้ได้ปลูกแล้วต้องโค่นได้นะครับรับรองประชาชนจะไม่โค่นต้นไม้ในป่าอาจจะมีบ้างครับพวกที่นอกลู่นอกทางมันมีทุกที่แต่ว่าถ้าเราเปิดโอกาสให้ปลูกและโค่นได้นะผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้เป็นคนดีประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ไม่ต้องการไปลักโค่นต้นไม้นะครับที่เป็นไม้ห่วงห้ามต่างๆของหลวงของแผ่นดินถ้าเขาปลูกต้นไม้เองได้เขาโค่นเองได้นะตั้งแต่แรกเลยประมาณเกือบ80ปีมาแล้วผมเชื่อว่าจะมีต้นไม้อายุ80ปีนะครับมากมายเต็มแผ่นดินประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่มั่งคั่งนะครับ
มีหลายประเทศเลยตอนนี้ต้องการไม้ของประเทศไทยเอาไปแปรรูปไปทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ไปแกะสลักทำเป็นส่วนควบของอาคารต่างๆที่มีความอลังการต่างๆลองคิดดูไม้ถ้าเกิดว่ามีไม้อายุ80ปีจำนวนเยอะๆผมเชื่อว่าแต่ละต้นน่ะจะมีมูลค่ามากมายมหาศาลแน่นอนครับถ้ามีกฎหมายปล่อยให้ประชาชนปลูกและโค่นได้ผมเชื่อว่าก็จะมีการปลูกต้นไม้ต่อเนื่องกันมาทุกปีทุกปีทุกปีเพราะนั้นไม้จะหมดประเทศยากมากมีแต่จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเขาปลูกแล้วเขาได้ประโยชน์นะครับเขาปลูกแล้วเขาสามารถโค่นนะฮะแปรรูปมาเลี้ยงชีพได้เอาไปเป็นสินค้าจำหน่ายนะครับในส่วนถ้าเกิดประเทศไทยมีเยอะๆนะอาจจะส่งออกต่างประเทศผมว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ร่ำรวยมากๆเลยในเรื่องของไม้อย่างเดียวนะไม่ได้พูดถึงอาหารสิ่งแวดล้อมอื่นๆสภาพแวดล้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นประมงไม่ว่าจะเป็นปลาไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรต่างๆนะที่มีความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรต่างๆนะที่มีอยู่ซึ่งมันล่อยล้อมลงไปเพราะทุกคนหันไปมองหาทรัพยากรอื่นๆที่มันเคยมีเพื่อเอามาจำหน่ายกับต่างประเทศสุดท้ายก็กอบโกยกันใครกอบโกยได้กอบโกยไปในที่สุดก็คือของนะทรัพยากรหรือแร่ธาตุต่างๆก็ล่อยหลอลงไปเรื่อยๆในเรื่องของต้นไม้ไม่ปลูกกันเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าในเรื่องของการปลูกต้นไม้และโค่นได้เนี่ยเปิดให้ประชาชนนะปลูกและโค่นต้นไม้ได้ต่อเนื่องมานะฮะในระยะเวลาร่วมๆเกือบ80ปีนะผมว่าวันนี้ประเทศไทยไม่มีคนจนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันกับทุกท่านในตอนนี้ในช่วงนี้นะครับก็คือในเรื่องของวันนี้เราปลูกเราโค่นได้ให้โอกาสประชาชนปลูกนะครับทุกคนก็เริ่มปลูกกันแล้วแล้วโค่นนะฮะตอนนี้ใครที่มีต้นไม้ยืนต้นที่อยู่ในวัยที่พอโค่นได้ก็เริ่มมีการโค่นบ้างอะไรบ้างนะทุกคนก็ต้องเลี้ยงชีพนะโอเคตรงนั้นแต่ว่ารัฐบาลผู้มีอำนาจนะครับเตรียมการวางแผนกับการปลูกต้นไม้ของประชาชนในครั้งนี้ไว้แค่ไหนอย่างไรนะครับการเตรียมการวางแผนผู้นำประเทศได้คำนึงเห็นความสำคัญในเรื่องนี้แค่ไหนอย่างไรนะครับมีเจตนาต้องการให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีลืมตาอ้าปากได้จริงหรือไม่ถ้าต้องการให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับผมว่าถ้าสังคมใดก็ตามประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขประชาชนสังคมนั้นจะมีปัญหาน้อยมากๆนะครับความขัดแย้งการแข่งแย่งการเรียกว่าแย่งทรัพยากรต่างๆจะน้อยลงนะครับทุกคนก็มีความเป็นอยู่ที่ดีทุกคนก็ช่วยตัวเองได้เพราะนั้นเรื่องหนึ่งที่อยากจะนำเสนอก็คือเรื่องของการแปรรูปไม้นะปลูกไม้ที่ปลูกแล้วทำยังไงให้ประชาชนเขามีสิทธิ์แปรรูปไม้ของเขาเองนะครับโดยอิสระเลยนะฮะวันนี้ถ้าการแปรรูปไม้ของประชาชนยังมีเงื่อนไขตามกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าการปลูกต้นไม้ครั้งนี้ก็จะเป็นปัญหานะครับทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามามีส่วนหลายเรื่องนะฮะทำให้เกิดปัญหาอีกหลายอย่างที่จะตามขึ้นมาเพราะนั้นต้องเตรียมการวางแผนนะฮะอนุญาตให้ประชาชนเนี่ยแปรรูปไม้ที่เขาโค่นได้อย่างอิสระนะครับอย่าไปกลัวเลยว่าเขาจะไปแปรรูปไม้ที่อื่นเขาจะแปรรูปไม้ของเขาเองนั่นแหละที่เขาปลูกเองนั่นแหละเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมถึงอยากจะนำเสนอนะฮะเรื่องของการอนุญาตให้โค่นแล้วแปรรูปไม้แปรรูปไม้ทำมาเป็นในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรนะครับกี่แรงม้าแกกี่แรงม้านะฮะกำลังของเครื่องจักรในรูปแบบที่ว่าจะต้องทำเป็นโรงงานอะไรแบบไหนถือว่าเป็นโรงงานแบบไหนถือว่าเป็นไม่เป็นโรงงานตามกฎหมายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกฎหมายโรงงานกฎหมายในเรื่องของการแปรรูปไม้ที่จะมันเกี่ยวโยงอะไรต่างๆตรงไหนที่จะควรยกเลิกตรงไหนที่จะควรนะแก้ไขให้ประชาชนนะครับได้มีโอกาสในการใช้สอยไม้ที่ตัวเองปลูกและโค่นเพราะว่าประชาชนหรือเทคโนโลยีต่อไปถ้าเราเปิดโอกาสให้เขาได้คิดได้พัฒนามากขึ้นนะฮะมันจะมีกลุ่มของคนพัฒนาเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องจักรนะครับให้พัฒนาดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น
การแปรรูปไม้การทำไม้ของประชาชนที่เขาปลูกไม้ของเขาเองเขาจะทำได้โดยใช้เครื่องจักรนะครับเพียงแค่ตัวเดียวใช้คนเพียงแค่คน2คนเขาสามารถที่จะทำงานนะฮะที่มีคุณภาพนะฮะมีชิ้นงานเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆสามารถที่จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ในอนาคตนั่นคือเงินไหลเข้าสู่ประเทศนั่นคือภาษีที่รัฐบาลจะได้เก็บนะครับจากประชาชนเอาไปใช้ในการพัฒนาประเทศไม่ต้องมีปัญหาเรื่องการหาเงินหาทองเข้าประเทศหรอกรัฐบาลนะแค่เปิดช่องให้ประชาชนปลูกและโค่นต้นไม้ได้และก็เปิดช่องให้เขาสามารถแปรรูปไม้ได้อย่างถูกต้องนะไม่มีเงื่อนไขซับซ้อนยุ่งยากนะครับมากมายนั่นคือสิ่งที่ผมนะอยากจะฝากไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับผมเคยคุยเรื่องการปลูกต้นไม้และขอให้โค่นได้ให้กฎหมายเปิดนะครับช่องให้ทุกคนได้โค่นได้ในที่ดินต่างๆนะครับแต่ส่วนของที่ดินจริงๆแล้วนะครับผมยังมองว่านะครับจำกัดในเรื่องของเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดินแต่จริงๆแล้วน่าจะเปิดช่องให้ประชาชนนะครับที่มีสิทธิครอบครองในที่ดินต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามให้เขามีสิทธิปลูกและโค่นได้ด้วยจะยิ่งดีมากๆนะครับมันจะไม่นะครับเหลื่อมล้ำกันนะฮะเพราะว่าเรื่องการครอบครองที่ดินของแต่ละคนมันก็มีนะฮะมันก็มีปัญหาขัดข้องแตกต่างกันไปแต่โอเคตอนนี้ผมไม่เรียกร้องนะครับผมขอเรียกร้องให้เตรียมพร้อมออกกฎหมายหรือแก้กฎหมายอะไรต่างๆเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องการแปรรูปไม้การเลื่อยไม้การทำไม้ให้นะครับมันเป็นไปในทางที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีการพัฒนาเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพนะฮะในการเลี้ยงชีพของเขาในการดำเนินชีวิตอยู่อย่างปกติสุขของเขาใครใครผลิตอะไรใครใครที่จะแปรรูปทำการค้าเรื่องเกี่ยวเรื่องไม้อย่างไรในลักษณะของเป็นเชิงส่วนบุคคลเนี่ยนะครับผมว่าน่าจะเปิดโอกาสให้เขาทำได้นะกรณีที่ทำเป็นอุตสาหกรรมทำเป็นโรงงานขนาดใหญ่เท่าไหร่อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะก็ควบคุมไปแต่ในส่วนของประชาชนนะครับตาดำๆตาสีตาสายายมียายมานะในกรณีขอที่ปลูกต้นไม้แล้วตอนนี้เขาสามารถที่จะปลูกแล้วโค่นต้นไม้ของเขาเพื่อที่จะหนึ่งคือใช้สอยนะครับในครัวเรือนของเขามาทำบ้านทำอะไรต่างๆสองนะครับการแปรรูปไม้ผ่าไม้เพื่อค้าเพื่อผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วทำการค้านะครับผลิตภัณฑ์จากไม้ที่เขาทำเองนะทำได้โดยง่ายนะโอเคในส่วนของรัฐเองจะควบคุมในเรื่องของการเก็บภาษีหรืออะไรต่างๆก็ทำได้นะครับอันตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยนะครับมีความมั่นอกมั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะปลูกไม้เพิ่มขึ้นยิ่งโค่นประชาชนยิ่งมีสิทธิ์โค่นได้เท่าไหร่ป่าไม้ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นมันตรงข้ามกับการที่เราป้องกันไม่ให้โค่นมากเท่าไหร่ไม้ยิ่งหมดเท่านั้นอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราพิสูจน์มาแล้วเราเห็นมาแล้วว่าสิ่งที่แนวคิดแบบเดิมๆมันไม่ได้พัฒนาเลยมันมีแต่ทำลายมีแต่หายไปนะครับระบบการปลูกต้นไม้ต่างๆเดิมๆไม่มีเลยนะครับน้อยคนที่บ้าปลูกต้นไม้โดยที่ไม่สนใจเรื่องความเป็นไปในนะครับในเรื่องของกฎหมายอะไรต่างๆปลูกเพื่อที่จะเก็บไว้นะครับในการดูมันบางครั้งมันมีความสุขทางใจครับแต่ความสุขทางกายการกินการอยู่ของประชาชนนะครับเขาก็ลำบากปากแห้งอยู่เพราะนั้นวันนี้ขอให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะให้ออกมาในเรื่องของความเป็นจริงยอมรับความเป็นจริงให้ได้นะไม่ใช่ดัดจริตนะครับ อีกอย่างหนึ่งโดยทำให้ประชาชนเนี่ยนะครับไม่สามารถทำการผลิตไม้ปลูกไม้และแปรรูปไม้ได้โดยง่ายดายสุดท้ายส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้แต่สุดท้ายเป็นไงครับประชาชนก็ไม่ได้ประโยชน์นั้นจริงๆเพราะว่าการจะพาการจะทำเป็นเรื่องการค้าเล็กๆน้อยๆในครัวเรือนอะไรต่างๆอ่ะยุ่งยากซับซ้อนไปหมดเลยเพราะนั้นผมฝากนะครับผู้เกี่ยวข้องฝากนะทุกท่านนะฝากประชาชนทุกคนเจ้าของประเทศทั้งหลายนะครับที่กำลังปลูกต้นไม้กันอย่างมีความสุขนะฮะตั้งหน้าตั้งตากันตรงนี้ช่วยกันผลักดันให้การนะครับปลูกและโค่นและแปรรูปไม้ให้เป็นไปในทิศทางที่มันควรจะเป็นนะครับให้ทุกคนนะฮะได้ประโยชน์
จากการปลูกไม้ของท่านจริงๆนะครับเมื่อทุกคนได้ประโยชน์ผมเชื่อว่าทุกคนจะช่วยกันสนับสนุนในเรื่องของการปลูกไม้มากขึ้นมากขึ้นประเทศไทยจะมีความเป็นอยู่ที่มากขึ้นภาษีจะกลับไปที่การพัฒนาประเทศมากขึ้นตรงนี้นะฮะก็ฝากไว้สำหรับวันนี้ขอคุยขอแบ่งปันนะครับสิ่งที่อยากจะนะครับนำเสนอนะฮะถือว่าเป็นการแบ่งปันนะครับเพราะนั้นทุกท่านอาจจะมีข้อคิดมุมมองดีๆนะฮะก็ต่อยอดความคิดของผมบอกต่อไปได้นะครับใครที่มีอะไรดีๆสามารถที่จะนำเสนอนะครับคอมเมนต์นะแนะนำเพิ่มเติมได้เผื่อจะได้ช่วยกันนะครับเสนอข้อคิดดีๆสิ่งดีๆให้ทุกคนเกิดประโยชน์สูงสุดไม่อยากให้เรานะครับมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการอยู่ที่กฎหมายบางกฎหมายทำให้เศรษฐกิจของเราแย่ลงเพราะนั้นเปิดช่องนะครับต้องมีมุมมองหรือทัศนคติของผู้บริหารหรือผู้นำนะครับผู้มีอำนาจทั้งหลายให้มองในเชิงบวกให้มีทัศนคติเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนดีนะครับทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือตัวเองโดยที่รัฐไม่จำเป็นต้องมาช่วยอะไรมากมายขอแค่ส่งเสริมให้เขามีช่องทางมีทิศทางที่เขาควรจะเป็นแค่นี้ผมเชื่อว่าประเทศไทยแฮปปี้มากๆเลยมีความสุขมากๆเลยขอบคุณมากๆครับสำหรับวันนี้ก็ขอนะครับเพียงเท่านี้ชอบใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ